ติดตามแฟนเพจหน่อยนะครับการชาวนาพาซิสอีกหนึ่งนะครับขอบครับผมได้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปเก็บงานข้าวกินแต่ขึ้นไม่ได้ลื่นตรงนู้นจะตกบ่อแล้วขึ้นไปแค่นั้นนะบอมรอก่อนเดี๋ยวรอช่างติ๋วโทรมาให้เอาเทเลอร์ดึงครับคอยโต่งขึ้นไปก็ขึ้นแล้วจอดรอแป๊บเดียวเละอย่างนี้ไงก็เลยแบบเป็นอย่างนี้เลยถ่ายยูทูบชอบดูรถติดกว่าถ่ายเนี่ยนี่ครับมาแล้วมาโซ่แล้วเดี๋ยวค่อยโต่งขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวให้ตาหลงเป็นคนจัดการเดินยาวเอาไว้รุ่นใจร้อนก็เนี่ยครับตอนแรกตรงเนี้ยถามว่าจะขึ้นไหมขึ้นก็สู้ขึ้นเลยแต่พอขึ้นแล้วดึงครับที่เอียงไปหาล่องน้ำเนี่ยเนี่ยพอขึ้นแล้วมาแล้วเกิดกลัวจะแบบจะสุดไม่สุดกลัวจะไหลลงคลองไงก็เลยยอมเสียเวลาไปตรงนู้นดีกว่าง่ายด้วยโอเคครับเดินมาถึงนานแล้วนะฮะเป็นข้าวกินครับหอมพวงเบอร์20100วันดิ90 70ฮะเกี่ยวไว้กินต้องเกี่ยวแบบพับพึงครับแล้วก็เวลาตากแดดก็ไม่ต้องตากแดดเยอะไม่ต้องแห้งมากฮะนี่นี่ครับดูข้าวฮะเพื่อนดีเนี่ยเดียวข้าวดีเนาะอ
เกี่ยวว่าดิน้ำยันถึงไร่แล้วเนี่ยไม่ถึงแล้วเนี่ยฮะสามงานประมาณสามงานดูเนี่ยสามงานจะได้ข้าวเท่าไหร่อ่ะวิมีรู้ไหมเดี๋ยวดูด่วนเอาแย่ตูดก่อน
ข้าวอ่ะปลาน่าจะขึ้นมาจากในคลองนั่นแหละครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นคลองน้ำเสียนะฮะนะเลาะมาแต่จะมีให้เราแค่ตัวเดียวดูสิมีอีกไหมพอมีตัวเริ่มแล้วพอมีตัวเริ่มแล้วสายตาเริ่มสอดส่องครับพยายามมองหาพอได้มัน40-50มัน40อ่ะ40ถังนะครับอย่างข้าวกินข้าวแล้วเขาจะไม่คิดเงินกันครับเหมือนแบบลากให้อ่ะเขาวิ่งมาหน่อยเดียวแล้วไปยกดั้มให้ที่บ้านอะไรเงี้ยส่วนอย่างข้าวพวกนี้คือข้าวขายก็ลงสีก็จ่ายตังค์ให้เอาละคลิปนี้ได้ของกินตอนเย็นแล้วโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดช่องด้วยนะครับผมแล้วใครเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้สั้นหน่อยน้ำนิดเดียวเองอ่ะดูดิครับ